สวัสดีค่ะวันนี้อาหารในขนมบ้านนอกสมิงต้ามีเคล็ดลับง่ายๆเมื่อคุณหั่นแอปเปิ้ลแล้วทำยังไงให้แอปเปิ้ลของคุณยังดูขาวน่ารับประทานเหมือนเดิมมาฝากทุกท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณหั่นแอปเปิ้ลเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะคุณหั่นแอปเปิ้ลเสร็จแล้วให้คุณนำมะนาวลูกสีเหลืองมาบีบบนแอปเปิ้ลแต่ละชิ้นให้ทั่วค่ะน้ำมะนาวจะช่วยให้แอปเปิ้ลของคุณที่หั่นแล้วยังคงสีสวยน่ารับประทานเหมือนเดิมค่ะดิฉันมีวิธีที่2มาฝากทุกท่านอีกค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณหั่นแอปเปิ้ลเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณนำเกลือป่นมาโรยบนแอปเปิ้ลทุกชิ้นให้ทั่วค่ะเกลือจะช่วยให้แอปเปิ้ลของคุณดูขาวและน่ารับประทานเหมือนเดิมเช่นกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ